วันที่30พฤษภาคมนี้นะครับคือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับให้พี่โจอี้นะครับไว้เป็นค่ารักษานะครับเราต้องแยกนะครับคดีก็คือส่วนคดีสิ่งที่เขาทำผิดไปคนเราผิดพลาดได้นะครับแต่ตอนนี้เขากำลังป่วยแล้วก็กำลังล้มเราก็ต้องแยกเราก็ต้องช่วยเหลือในจุดนี้นะฮะก็เดี๋ยวอีก2 อาทิตย์ผมจะไปหาเดบี้ที่อเมริกาจะไปเยี่ยมหลานนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันแต่ว่าเดบี้อาจจะมาไม่ทันนะครับด้วยติดภารกิจเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ยฮะโอ้โหเดบี้นี่พอคุยกับเดบี้นี่คุยกันไม่รู้เรื่องเดบี้ร้องไห้ตลอดเลยนะครับก็คือมันช็อกหลายตลบมากคืออยู่ดีแกโดนจับพออีกไม่กี่วันแกเป็นอัมพาตเข้าโรงพยาบาลไปทีนี้พอมันเกิดการนี้มันความเป็นไปได้ที่จะยิงด้วยกันบนเวที3คนมันจะไม่มีแล้วหรือเปล่าก็ที่จริงปีนี้อย่างที่บอกว่าเราอยากจะทํา20ปีบาซูกันนะครับแต่คุณหมอก็บอกว่าอาการที่จะกลับมา 100% เนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็พี่ตุ้ยเค้าสู้ใจสู้แล้วก็กําลังใจดีเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์อาจจะได้เกี่ยวขากันอีกรอบก็เป็นความฝันของเราเหมือนกันใช่ล็อตใหม่สิ้นเดือนนี้ครับสำหรับหนุ่มๆวัย40ขึ้นพรุ่งนี้พี่ก็จะ41แล้วนะฮะก็อยากจะแบบเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มๆหลายๆคนที่แบบ30กว่า40กว่าแล้วปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเฮ้ย30กว่า40กว่าก็ยังแซ่บได้ยังดูดีได้ถ้าเราออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองครับ